วันมูฮัมหมัดนอนะคะได้ท้วงว่าไม่ต้องอธิบายแล้วนะแต่ว่านายรังสิมันโรมเนี่ยพยายามบอกว่าต้องอธิบายแล้วก็ขอให้เปิดสไลด์นะเพื่อที่จะได้ถามแต่นายวันมูฮัมหมัดนอนะคะบอกว่าตนเนี่ยกังวลว่าจะมีผู้ประท้วงอีกค่ะขอให้ไม่เปิดสไลด์ขอให้ถามไปเลยถ้ารัฐมนตรีตอบไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะให้ถามอีกทำให้นายรังสิมันโรมนะตอบกลับอย่างมีอารมณ์เดือดเลยนะคะบอกว่าท่านประธานผมจะถามจากสไลด์ผมจะให้รัฐมนตรีเนี่ยดูจะได้ถามทำไมท่านประธานเนี่ยต้องปิดไมโครโฟนผมนายวันมูฮัมหมัดนอนนะจึงมีอารมณ์บ้างนะบอกว่าพูดอย่างเสียงดังเลยนะบอกว่าเป็นอำนาจของประธานครับถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดเนี่ยผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นเนี่ยต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมไหมครับประธานเนี่ยต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบท่านจะมาตวาดผมได้ยังไงเปิดคลิปนาทีเดือดโรมตะคอกแรงวันนอทำประธานของขึ้นขู่ไล่ออกจากสภาจากที่เมื่อวานนี้นะวันที่28มีนาคมงานที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเรื่องของการคุมตัวนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำของนายรังสิมันโรมนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะได้ถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่นายเศรษฐาค่ะมอบให้นายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมาตอบซึ่งก่อนที่นายรังสิมันนะจะถามกระทู้ส.ส.เพื่อไทยค่ะก็มีการประท้วงกันวุ่นวายเลยนะฮะทั้งนายชัยวัฒนาตินรัตน์นะส.ส.มหาสารคามแล้วก็แพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์นะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยได้ลุกขึ้นประท้วงนายรังสิมันโรมนะฮะเนื่องจากมีการระบุรายชื่อบุคคลภายนอกชัดเจนโดยนายชัยวัฒนานั้นได้กล่าวว่ามีคนรับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกการเอาบุคคลภายนอกมาพูดในสภาหลายสัปดาห์ต่อกันเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนที่มีคนเอาเรื่องสว.ทรงเอเนี่ยมาพูดในสภานะฮะอันนี้ก็เหมือนแอบจิกคุณรังสิมันโรมนิดหนึ่งนะคะซึ่งด้านนายรังสิมันนะก็อภิปรายค่ะบอกว่ากระทู้นี้เนี่ยตนตั้งไปตั้งแต่วันที่31ตุลาปี66แล้วยืนยันว่าจะพยายามไม่ให้ซ้ำกับกระทู้ของคนอื่นแน่นอนนะคะซึ่งระหว่างที่นายรังสิมันนะกำลังถามกระทู้อยู่นั้นเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะทำให้นายชัยวัฒนาลุกขึ้นประท้วงเรื่องของการพาดพิงบุคคลภายนอกอีกครั้งนะเนื่องจากบุคคลภายนอกเนี่ยไม่สามารถมาชี้แจงได้นะแล้วก็นายวันมูฮัมหมัดนอจึงขอให้นายรังสิมันโรมค่ะพยายามไม่เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกเนื่องจากเกิดความเสียหายและไม่สามารถมาตอบได้นั่นเองค่ะว่าเป็นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านโทนี่แล้วกันครับท่านโทนี่วูซัมนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นครับผมว่าก็เนี่ยเลี่ยงต่อมาค่ะนายรังสิมันเนี่ยก็กล่าวว่าตนจะพยายามเอ่ยชื่อนายทักษิณเพียงแค่ครั้งเดียวนะหากไม่ให้เอ่ยชื่อขอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่วูซัมนะคะนายวันมูฮัมหมัดนอนเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นนะทำให้นายรังสิมันเนี่ยก็กล่าวว่าหากเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายและก็พยายามที่จะถามกระทู้ต่อโดยใช้คำว่าโทนี่วูซัมแต่นายวันมูฮัมหมัดนอนนะได้กล่าวขึ้นว่าคำว่าโทนี่วูซัมเนี่ยก็ไม่อยากให้ใช้เพราะเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงใครนะก่อนจะให้นายรังสิมันเนี่ยถามกระทู้ต่อค่ะตามที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านโทนี่วูซัมนะครับได้พักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจประเด็นโทนี่วูซัมเนี่ยผมว่าไม่อยากให้ใช้เพราะว่าเป็นที่รู้กันซึ่งนายรังสิมันก็กล่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชั้น14ซึ่งพันตำรวจเอกทวีนะก็ทราบว่ากระบวนการที่อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทราบดีว่าตั้งแต่เกิดรัฐประหารปี2549จากสถานการณ์วันนั้นจนถึงวันนี้มีความอยุติธรรมเกิดขึ้นจำนวนมากไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับอดีตนายกรัฐมนตรีครอบครัวนะของท่านนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยและความอยุติธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวนะแต่ยังเกิดกับประชาชนด้วยเช่นกันนะฮะจากการที่ตนทราบมาเนี่ยพบว่าห้องพักห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องพักในลักษณะที่ VIP นะคะซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบนะสิทธิการรักษาของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามที่ทางราชการเนี่ยกำหนดไว้นะคะแล้วก็ห้ามผู้ต้องขังเข้าอยู่ในห้องพักพิเศษแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเว้นแต่การรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษนะคะตามสถานที่รักษาตัวของผู้ต้องขังที่ทางราชการเนี่ยได้จัดไว้ให้นะคะสาเหตุที่จะต้องมีการจัดให้อยู่ในชั้นสีนั้นเนี่ยเนื่องจากมีเหตุการณ์คาร์บอมเกิดขึ้นต่ออดีตนายกรัฐมนตรีจึงต้องนำไปรักษาตัวที่ชั้น14นะคะจึงขอถามไปยังพันตำรวจเอกทวีนะว่าท่านมีรายงานหรือว่าข้อมูลเนี่ยข่าวกรองว่าจะมีเหตุการณ์แบบลอบสังหารหรือว่าทำร้ายอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็การรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ปลอดภัยได้ยังไงนะ
การไปพักรักษาตัวที่ห้องอื่นเนี่ยปลอดภัยน้อยกว่าชั้น14อย่างไรแล้วก็สภาพห้องพักที่อดีตนายกรัฐมนตรีพักนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะฮะทำไมจึงมีต้องแบบต้องมีความจำเป็นที่จะต้องแยกตัวอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากผู้ที่รักษาตัวคนอื่นนะคะหากเทียบกับนักโทษทางการเมืองคนอื่นที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกสถานที่คุมขังเนี่ยแต่ยังไม่หายก็ยังถูกส่งตัวกลับมาทำไมแตกต่างกับอดีตนายกรัฐมนตรีจึงขอทราบชื่อแพทย์นะที่รับรองการรักษาอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะหากเรื่องนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยมีการใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนะจะสามารถดำเนินการกับแพทย์คนนั้นได้นะนอกจากนี้เนี่ยนายรังสิมันก็อภิปรายต่อว่าขอทราบชื่อแพทย์ที่ทำการรักษาจะได้ไปดำเนินคดีได้เพราะวันนี้เนี่ยพิสูจน์แล้วว่าคนคนนี้ไม่ได้ป่วยอะไรนะทำให้ทันตแพทย์หญิงศรียาดาค่ะขึ้นประท้วงนะคะว่าขอให้ประธานเนี่ยควบคุมการประชุมทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอนะวินิจฉัยขอให้เข้าสู่คำถามนะอย่าอธิบายหรืออภิปรายนะคะนายรังสิมันโรมจึงกล่าวว่าตนเนี่ยเคารพประธานนะแต่กำลังบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดกฎหมายวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าอดีตนายกรัฐมนตรีสุขภาพแข็งแรงสามารถลุกนั่งได้กราบพระได้นะท่านถามได้เลยครับสไลด์ผมไม่อนุญาตแล้วครับทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอค่ะท้วงว่าไม่ต้องอธิบายแต่นายรังสิมันค่ะพยายามบอกว่าต้องอธิบายแล้วก็ขอให้เปิดสไลด์เพื่อที่จะได้ถามแต่นายวันมูฮัมหมัดนอค่ะกล่าวว่าตนกังวลว่าจะมีผู้ประท้วงอีกนะขอให้ไม่เปิดสไลด์ขอให้ถามมาเลยนะถ้ารัฐมนตรีตอบไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะให้ถามอีกแต่ถ้าขึ้นสไลด์มาเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายแล้วก็การมีการประท้วงยาวไปอีกนี่ไม่ใช่การอภิปรายนะคะขอให้เอาไว้อภิปรายในวันที่3ถึง4เมษายนนะฮะต้องเข้าใจว่านี่เป็นกระทู้เข้าใจข้อบังคับหรือไม่คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถามก็ถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะครับทำให้นายรังสิมันต์โรมเนี่ยก็ตอบกลับอย่างมีอารมณ์นะบอกว่าท่านประธานผมจะถามจากสไลด์ผมจะให้รัฐมนตรีเนี่ยดูจะได้ถามทำไมท่านประธานต้องปิดไมโครโฟนผมนะก็ทำให้ท่านวันมูฮัมหมัดนอเนี่ยมีอารมณ์บ้างนะแล้วก็พูดแบบเสียงดังเลยนะบอกว่าเป็นอำนาจของผมครับเป็นอำนาจของท่านประธานนะถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดเนี่ยผมจะสั่งให้คุณนั่งนะไม่งั้นเนี่ยต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมไหมว่าประธานเนี่ยต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะคะท่านจะมาตวาดผมได้ยังไงผมได้วินิจฉัยแล้วว่าถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยก็ประท้วงอีกถามได้เลยทำไมคุณถามไม่ได้ทำไมคุณถึงถามไม่ได้ไม่อย่างนั้นผมไม่อนุญาตนี่นะคะก็เดือดนิดหน่อยนะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยจะปิดกระทู้นี้แล้วนะตัดบทไปเลยท่านถามจากการถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปซึ่งก็ทำให้นายรังสิมันต์ค่ะยอมที่จะไม่เปิดสไลด์นะแต่อภิปรายต่อว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับโทษจากการเป็นคนแก่อายุเกิน70ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะมีการประเมินทดสอบอย่างไรเพราะหากประเมินแล้วเนี่ยโดยทุจริตนะรัฐมนตรีเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงนะเราจะเห็นได้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสามารถไปตลาดได้แบบลุกนั่งพูดคุยกับผู้สูงอายุได้ก็มีอีกหนึ่งจังหวะค่ะคือจังหวะนี้นี่คือทันตแพทย์หญิงศรียาดาค่ะก็ได้ลุกขึ้นประท้วงอีกรอบนึงนะก่อนที่พันตำรวจเอกทวีเนี่ยจะตอบยืนยันว่านายทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่ห้องพิเศษแต่อยู่ห้องควบคุมพิเศษนะฮะอยากให้เข้าใจว่านายทักษิณเนี่ยไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใครไม่ได้ออกไปข้างนอกเป็นการบริหารโทษการพักโทษไม่ใช่การลดโทษนะฮะการพักโทษปีละเป็นหมื่นคนบางคนเนี่ยยังไปออกทีวีก็ยังมีนะเป็นเรื่องปกติทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักวิทยาศาสตร์มีกรรมการพักโทษถึง19คนไม่อยากให้มองมิติของความอคติแล้วก็ไม่อยากแบบเหมือนแบบไม่สะใจเหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะส่วนรายชื่อแพทย์เนี่ยถ้าเอ่ยชื่อออกไปเนี่ยเขาบอกว่าทัวร์ก็จะไปลงเขาอีกนะยืนยันว่าตนแล้วก็ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายหลักยุติธรรมซึ่งนายรังสิมันต์โรมเนี่ยจึงกล่าวแย้งนะบอกว่าการเอ่ยชื่อแพทย์เนี่ยสามารถทำได้นะประชาชนก็สงสัยกันทั้งประเทศประเด็นก็คือถ้าจะสร้างมาตรฐานเนี่ยต้องตอบให้ได้ตนจึงอยากถามถึงเรื่องของคะแนนสุขภาพของนายทักษิณเนี่ยก็ทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอนะกล่าวว่าถามไปแล้วรัฐมนตรีจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แต่ว่านายรังสิมันต์เนี่ยยังอ้างถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นไปตามที่นายณัฐวุฒิที่นั่งในกรรมาธิการสุดท้ายเนี่ยอำนาจก็อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์วุ่นวายนี้เนี่ยนายวันมูฮัมหมัดนอก็ได้ตัดบทไว้ว่ากระทู้นี้เนี่ยยาวพอสมควรแล้วนะขอให้เข้าวาระต่อไปนะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าภายหลังจากจบกระทู้เนี่ยพันตำรวจเอกทวีแล้วก็นายรังสิมันต์โรมเนี่ยก็ได้มีการเดินมาพูดคุยกันนะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันออกจากห้องประชุมทั้งคู่ค่ะ